พบกับออยอีกแล้วเช่นเคยจ้าวันนี้นะคะออยก็กำลังจะไปย้อมผมนะก็รอบที่แล้วที่ย้อมเองไปอ่ะลิปปิดปิดลิปทำไมลิปนี้นะคะเราจะไปย้อมผมกันเพราะว่าผมมันอย่าดำมากเลยนะผมสีดำมากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปย้อมผมดีกว่าไปที่ร้านกันไม่รู้ว่าจะกี่พันนะแต่คิดว่าน่าจะประมาณ 3,000 แหละไปกันเถอะอันนี้ก็คือล้างผมโอ้สีโคตรน่ากลัวเลยอันนี้ติดก้ออันนี้กัดก่อนกัดไม่ลงสีอ๋อเพราะว่าสีที่ไว้ทำมันจะทำสีเขียวเนาะพี่เขียวออกเทาๆหน่อยออกบอลเขียวเทาๆอันนี้ก็คือกัดล้างสีผมเดิมออกหมดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวทำสีใหม่แล้วมันจะไม่ติดเนาะมันก็จะเป็นด่างๆเหมือนเวลายอมเองเออมันกัดจะแสบนิดนึงแสบจริงหนูไม่กล้าเกาเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะลงสีอีกกี่ชั่วโมงนะพี่ประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวรอดูว่าสีเขียวมันจะเป็นยังไงปกติหนูไม่ค่อยยอมนะเขียวกระเป๋าแห้งก่อนแล้วก็ลงสีตอนนี้จะหลับแล้วจ้าง่วงตรงข้ามกับเป็นสัตว์เมืองไทยมีซิ่งจำกัดนะคะถุงสีแบบประมาณนี้เป็นร้านที่มาทำผมบ่อยมากเป็นร้านประจำพอนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแตงก่อนดีกว่านะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงที่ห้องแล้วก็เลยจะมาถ่ายให้ดูว่าเออผมมันเป็นสียังไงเนาะเพราะว่าตอนอยู่ร้านนะคือคนในร้านก็มีเยอะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเยอะแยะก็จะได้เห็นประมาณนี้นะคะจริงอ่ะคือออยอ่ะเอาสีผมของน้องแก้มาเป็นเรฟเฟรนช์ช่างเพราะว่าเราอยากได้ผมสีแบบสีเขียวแล้วก็ปกติคือไม่เคยได้กัดผมเนาะพอรอบเนี้ยเรากัดสีผมปุ๊บเนี่ยพวกสีผมมันก็ติดดีขึ้นเพราะว่าผมเรามันถูกชาล้างสีเดิมไปหมดแล้วไงคือตอนเนี้ยที่เห็นในกล้องอ่ะมันจะดูแบบเป็นสีแบบน้ำตาลนะแต่สีจริงอ่ะมันจะเอาเขียวสว่างกว่านี้อีกดูไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะอยู่ไปได้กี่เดือนเนาะมันก็อาจจะค่อยๆหลุดไปแหละถ้าเกิดเราไม่ใช้แชมพูที่มีไว้สำหรับการทำสีผมอะไรอย่างงี้ก็ต้องหาแชมพูที่ช่วยล็อกสีผมอะไรเงี้ยเพราะของเราเลี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาซื้อดูนะคะไปแล้วนะจ๊ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะจะเป็นวีล็อกสั้นๆนะคะวีล็อกทำสีผมต้อนรับปีใหม่เนาะก็ปีใหม่อะไรก็เปลี่ยนแปลงอะไรไปนิดนึงเพื่อรับสิ่งใหม่ๆไปแล้วสีผมแซ่บมากเปอร์จ้าสีผมครั้งแรกที่สีผมแจ่มขนาดนี้ทุกคนไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกคนบ๊ายจ้า